วัสดีค่ะวันนี้ foodtravel.tv นะคะขอนำเสนออาหารจานปลาค่ะวันนี้เราจะทำปลาทับทิมราดพริกกันนะคะและก่อนอื่นต้องไปดูส่วนผสมกันก่อนค่ะและสำหรับส่วนผสมในเมนูนี้นะคะอย่างแรกที่ต้องมีก็คือปลาทับทิมนั่นเองค่ะเลือกตัวที่สดๆนะคะวิธีเทสก็คือกดลงไปที่เนื้อปลาแบบนี้นะคะถ้ายังเด้งดีอยู่ไม่ยุบตัวถือว่าสดนะคะอันที่สองคือเหงือกนะคะดูว่าเหงือกแดงตาใสนะคะอันนี้เราก็ควักไส้ออกเรียบร้อยแล้วรวมถึงบ้างปลาทั้งหมด3ครั้งนะคะต่อไปเป็นน้ำเปล่าค่ะน้ำส้มสายชูน้ำปลากระเทียมสับค่ะและพริกนะคะสับหยาบนี้ตามด้วยน้ำตาลปี๊บค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะจากนี้คือน้ำปลาไปทอดกันค่ะมาถึงขั้นตอนในการทอดนะคะคุณผู้ชมนะคะจะต้องใส่น้ำมันในกระทะให้มากพอที่จะท่วมตัวปลาได้นะคะแล้วก็ตั้งไฟไว้ให้ร้อนจัดค่ะจากนี้นะคะนำปลาทับทิมวิธีที่จะทำให้ปลาทับทิมเนี่ยน้ำมันเนี่ยกระเด็นไม่มากนะคะก็คือนำทิชชู่นะคะมาซับที่ตัวปลาให้แห้งที่สุดเท่าที่จะทำได้นะคะน้ำมันก็จะเด็นจะกระเด็นได้น้อยลงด้วยนะคะทอดปลานะคะให้เหลืองทั้งสองด้านนะคะทีนี้อยากกลับตาไปมาตลอดนะคะจะต้องทิ้งให้ด้านล่างเนี่ยเหลืองดีซะก่อนนะคะถึงจะกลับอีกด้านนึงค่ะตอนนี้นะคะปลาด้านล่างก็เริ่มเหลืองดีแล้วนะคะเราก็จะต้องกลับด้านนะคะเวลาที่ใช้ในการทอดปลาแต่ละด้านนะคะก็ประมาณ8นาทีนะคะเราก็จะได้ปลาที่เหลืองกรอบทั้งสองด้านนะคะแล้วตอนนี้นะคะปลาทับทิมของเรานะคะก็สุกเหลืองดีทั้งสองด้านแล้วนะคะใช้กระชอนนะคะตักปลาขึ้นมาแล้วก็เสด็จน้ำมันให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ด้วยนะคะพักตัวปลาไว้ก่อนนะคะจากนี้ไปทำในส่วนของน้ำราดตัวปลาค่ะระหว่างที่เราพักตัวปลานะคะเตรียมกระทะอีกใบหนึ่งและใส่น้ำมันที่ทอดปลาเมื่อกี้นะคะลงไปแล้วประมาณ1ทัพพีนะคะจากนี้ใส่พริกค่ะกระเทียมนะคะผัดให้หอมค่ะเป็นเมนูที่ทำได้ไม่ยากนะคะแล้วก็รสชาติก็ออกมาครบ3รสเลยนะคะสำหรับเปรี้ยวเค็มแล้วก็หวานนะคะอันนี้เราทำรสจัดเล็กน้อยนะคะเพราะว่าใส่พริกกระเทียมค่อนข้างเยอะนะคะตามด้วยน้ำตาลปี๊บค่ะน้ำปลานะคะน้ำส้มสายชูค่ะตั้งไฟนะคะเปิดไฟแรงนะคะแล้วก็คนไปเรื่อยๆให้ส่วนผสมละลายจนเข้ากันดีค่ะเติมน้ำเปล่านะคะลงไปเล็กน้อยค่ะตอนนี้ก็เคี่ยวให้งวดอีกสักเล็กน้อยนะคะใช้เวลาไม่นานนะคะประมาณ5นาทีเท่านั้นนะคะส่วนผสมก็จะเริ่มงวดนะคะมันก็จะเหนียวพอที่จะราดเป็นตัวปลาแล้วก็ส่วนผสมก็ยังเกาะได้อยู่เป็นตัวปลาค่ะหลังจากที่ได้น้ำราดที่จนเหนียวข้นดีแล้วนะคะเราก็จะตักราดบนตัวปลาเลยค่ะเพียงแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะคะสำหรับปลาทับทิมราดพริกนะคะลองไปทำดูนะคะไม่ยากอย่างที่คิดค่ะวันนี้ต้องลาไปก่อนกับควงตาหลิวกินเที่ยวไทยไปกับ foodtravel.tv ค่ะ